เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องไฟเทคนะครับวันนี้อยู่ในเกม MotoGP 20นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูอัปเดตกันก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับตัวโมเดลรถแล้วก็ลายรถนะครับก็มาดูกันว่ามีทีมไหนที่มีการอัปเดตให้กลายเป็นลายของปี2020แล้วบ้างนะครับคิดว่าน่าจะมีมาอีกนะครับแต่ทีมโรงงานไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับ3ค่ายเดี๋ยวพามาดูของ Mark Marquez แล้วกันนะครับในทีม Repsol Honda นะครับก็ยังเป็นรถผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือน่าจะเป็น GP 19อยู่ไม่ใช่ GP 19เดี๋ยวเป็นตัวแข่งของปี19อยู่เนาะก็ที่ Fairlink หน้าเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะรู้สึกว่าถ้าเป็นปี20เนี่ย Fairlink หน้าเขาจะรับกับตัวปีกหน้ามากกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนของปีเก่าเนาะโอเคอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับสำหรับทีม Honda มาดูที่ Alex Marquez กัน Alex Marquez ก็เหมือนเดิมกับตอนที่เกมออกมาใหม่นะครับหมวกลายเดิมอะไรเดิมหมดนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับรถยังเป็นเหมือนกับตัวปี19อยู่ดูคติก็เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ออกมาก็คือเขาออกมาเป็นลายใหม่อยู่แล้วอะนะครับรวมถึงลายหมวกของโดวิซิโอโซ่ด้วยนะครับม้าสีขาวโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามแล้วกันเนาะสำหรับบางคนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ดูรัสซี่แล้วกันนะรัสซี่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเท่าที่ผมรู้สึกคือรายละเอียดของชุดแข่งนะครับจะค่อนข้างดูดีขึ้นเนาะสังเกตที่รัสซี่ตัวจะบวมๆนิดนึงนะแล้วก็สีเขียวรู้สึกว่าเจ็บมากนะครับสีเขียวแบบแสบมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางค่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงกันซูซูกิก็เป็นลายนี้มาตั้งแต่เกมออกแล้วนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับอเล็กลินนะครับอันนี้รู้สึกตัวบวมๆเนาะเออค่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ายแรกก็จะเป็นทางของ KTM นะครับ KTM ตอนออกมาครั้งแรกเนี่ยจะยังไม่ใช่แฟร์ลิงแบบนี้เนาะอันนี้เป็นแฟร์ลิงแบบใหม่นะครับก็จะมีความดุดันนะครับมากขึ้นตอนแรกที่ออกมาจะเป็นแฟลิงแบบเก่าอยู่เนาะแต่แฟลิงแบบนี้ผมเคยเล่นในม็อดของตัว MotoGP 19นะครับที่เปลี่ยนเกมให้เป็นปี20อ่ะผมเคยเล่นอยู่ก็สวยดีนะครับรายละเอียดก็น่าจะข้างหน้าแล้วมั้งข้างหลังก็ไม่รู้เปลี่ยนหรือเปล่าผมจำไม่ได้ก็คล้ายๆเดิมนะครับลายก็เป็นลายเดิมนะครับสำหรับเทม KTM โรงงานเนาะโอเคแบดบินเดอร์ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับนักแข่งใหม่ที่ขึ้นมาใน MotoGP ปีนี้KTM แฮนด์จะกว้างๆนะครับเป็นหมวก HJC นะครับสำหรับแบดบินเดอร์ในฤดูกาลหน้าเอ้ยในฤดูกาลนี้นะครับปี20มาอันนี้จะเป็นทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกทีมนึงเลยนะครับอเล็กซิสเอสปาร์โลนะครับไม่รู้ว่าชุดแข่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับน่าจะเปลี่ยนนิดนึงแหละเนาะแฟลิงหน้าก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่เกมออกแล้วเนาะเป็นแฟลิงหน้าแบบใหม่ของเขาที่เป็นทรงคล้ายๆเหมือน F1 นะครับแล้วก็ท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่อด้านบนจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงนะครับผมว่าแบบเก่าสวยกว่าแต่ว่าแบบใหม่มันดูที่จะบำรุงรักษาง่ายกว่าเนาะว่ารถแข่งก็ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะซ่อมง่ายกว่าอันนี้ก็จะเป็นลายชุดแล้วก็ลายหมวกกันน็อกใหม่นะครับของอเล็กซิสโอเคเยโนเน่นะครับก็ยังอยู่ในเกม MotoGP อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นม็อดของปี19ที่เปลี่ยนเป็นปี20เนี่ยอันนั้นคือเขาเปลี่ยนเป็นเบลลี่สมิธแล้วนะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้แข่งต่อหรือเปล่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าอินโนเน่ไม่ได้แข่งต่อผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นเบลลี่สมิธหรือเปล่านะครับแต่ในเกมก็ยังใจดีอยู่เพราะว่าอินโนเน่ยังยื่นอุทธรณ์ได้อยู่มั้งประมาณนี้นะครับสำหรับทีมอาพิเลียเปโตนาสนะครับมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นเปโตนาสลายใหม่เนาะสังเกตดูที่ตัวชุดนะครับแล้วก็ตัวรถมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะวอตาโลนะครับเนี่ยลายเขาจะเป็นลายคล้ายๆเหมือนลายพิกเซลหรือสักอย่างเนาะที่เป็นลายแบบเหลี่ยมๆเนาะที่คาดไปคาดมานะครับเปโตนาสหมวกคอเตอร์โลเป็นสีเงาเหรอวะผมรู้สึกว่าจะเป็นสีด้านนะแต่ในเกมเป็นสีเงาอันนี้ไม่รู้อ่ะให้ดูวนๆกันแล้วกันเนาะโมบิเดลลี่นะครับเหมือนกันแหละเนาะโอ้โหฟูมาเลย
รถโมบิลิตี้เป็นแฟริ่งหน้าแบบไหนดูก่อนอ๋อเป็นไฟลิ่งหน้าแบบเก่านะครับโอเคแต่คิดว่าเครื่องน่าจะเป็นเครื่องแบบใหม่นะเป็นเครื่องใหม่นี่อันนี้ถือว่าไฮไลท์เลยลายใหม่นะครับสำหรับดูคาติพลาแม็กลายสวยมากแจ็คมิลเลอร์นะครับไม่เพียงแต่รายละเอียดตัวรถแล้วก็ชุดแข่งนะครับหน้านักแข่งก็ค่อนข้างที่จะสมจริงขึ้นนะครับฟรานเชสโกบันยาย่าคนนี้ผมว่าทำหน้ามาเหมือนมากนะครับนักแข่งเบอร์63นะครับฟรานเชสโกโอเคไปดูที่คัตโลกันนะครับ LCR Honda ลายนี้ก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะครับลายรถก็มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าแบบคล้ายๆของเดิมโทนสีเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเงี้ยนิดนึงนะครับก็มาในโทนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นลายใหม่สำหรับคาวคัสโลโอเคทาคาอากินาคากามินะครับนักแข่งญี่ปุ่นอันนี้เป็นรถของปี19นะครับให้ดูผ่านๆลายเดิมนะแต่รู้สึกว่าจะมีการค่าสีทองเพิ่มขึ้นมานะทั้ง2คนเลยทั้งนาคากามิแล้วก็คัตโลนะครับสำหรับทีม LCR นะครับ Honda ทีมรองไปดูที่อีกทีมหนึ่งที่มีการเปลี่ยนลายนะครับก็คือทาง KTM Tech Tree นะครับ KTM ทีมรองตอนแรกเนี่ยเขาจะใช้เป็นลายเดียวกับทีมโรงงานใช่ไหมแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโทนสีเป็นสีของเขาเนาะก็คือสีน้ำเงินส้มนะแต่ว่านี้จะเปลี่ยนลายไปเลยนะครับอันนี้เป็นมิเกลโอลิเวร่านะครับรถก็เป็นรถเฟลลิ่งแบบใหม่เนาะไม่ใช่เฟลลิ่งแบบใหม่ก็ได้รถใหม่เหมือนกันหมดแหละเพราะว่า KTM ก็เป็นรถปีเดียวกันหมดทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองนะครับอันนี้อีกคนนึงนะครับอีเกลเลกัวน่านะครับใส่หมวกชักเหมือนกันเลยนะครับโอเคให้ดูผ่านๆเนาะ KTM ลายใหม่แล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับที่มีการเปลี่ยนลายแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับน้ำเงินตัดเขียวก็คือดูคาติเวนเทียนะครับโจฮันซาโก้เป็นไงบ้างค่อนข้างใช้ได้นะครับน้ำเงินเข้มตัดเขียวอารมณ์เหมือนซูซูกิเมื่อก่อนเลยใช้ได้อยู่นะครับโอเคเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับติโต้ลาบัตนะครับปีนี้เปลี่ยนหมวกหน่อยนะครับ NHK หมวกนี่ลายคล้ายๆวูเบอร์ลินเลยนะผมจำไม่ได้ว่าวูเบอร์ลินของ HJC มั้งที่เขาทำเนี่ยลายจะเป็นโทนนี้แหละเป็นสีส้มน้ำเงินนะครับเบอร์53โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการให้มาดูทีมนะฮะMoto2ยังไม่เปลี่ยนมากนะครับเนี่ยนักแข่งยังไม่มีลายกันเต็มเลยเนี่ยเห็นปะยังเป็นหมวกดำหมวกขาวอยู่เลยก็รออัปเดตกันต่อไปนะครับหลักๆเขาก็เอานักแข่งในรุ่นใหญ่มาอัปเดตให้เราดูนะครับทีมโรงงานสรุปแล้วว่าคือไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับจะมีรายละเอียดของตัวชุดแข่งอะที่ดูดีขึ้นนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นสักรุ่นนึงแล้วกันที่มีการเปลี่ยนแปลงผมอยากลองเป็นดูคาติพาแม็กนะว่าลายค่อนข้างสวยเลยดึงแจ็คมิลเลอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นที่ไหนดีที่มันจะเล่นได้ดีนะครับบุรีรัมย์ก็ไปบ่อยแล้วเนาะเอาเป็นที่อาร์เจนตินาแล้วกันนะครับอาร์เจนตินาก็บ่อยเหมือนกันเนาะโอ้เป็น AI 100% นะครับ3แลบพอวันนี้เล่นชิวๆเปิดคอลลิฟายนะครับลายจะเป็นสีไตคันเลอร์นะครับน้ำเงินขาวแล้วก็แดงเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับแจ็คมิลเลอร์ AI 100% qualify มาออนดับที่5นะครับสวัสดีค่ะนะครับ WM มาร์คมาเกตออก1นะครับแล้วก็แก๊งยามาฮ่านะครับมีซูโซอยู่ข้างเราชนขึ้นมาครับเชนเกียร์ล็อตซี่ครับล็อตซี่อยู่ในได้ครับ
เอาแล้วคอตาโร่ครับสกิดนิดนึงครับรอสซี่กับมาเกสครับไปหน้าแล้วอุ้ยโดวิซิโอโซ่ตามไปเรื่อยๆครับคาวคาโตขึ้นมาครับอันดับ4ทางตรงยกลึกหน่อยเป็นไงยกลึกหน่อยโอ้ล้อหลังลอยครับได้อยู่ได้อยู่อุ้ยมีการเรียกว่ายังไงนะล้อหลังสไลด์นิดนึงครับผมยางไม่เกาะโอเคโฮสไลด์นิดนึงครับในในครับและยางสไลด์อีกแล้วโอเคคือรัสซี่ครับที่1เป็นมาเกสอยู่ตามไปครับโอ้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 ตกแท็กครับแดนเย็นตามไปก่อนครับลืมสเต็ปมอเตอร์ไอพีหมดแล้วครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยลากมาเกตไปยาวครับเบรกหน่อยโอ้โอ้ฮิลเลอร์ใช้เซตติ้งของสนามมูเจลโล่นะครับก็จะแปลกๆหน่อยนะด้วยเอกลักษณ์สนามมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเนาะไล่มาเกตไม่เข้านะครับแต่สามารถทิ้งลอซี่มาได้แล้วหน่อยนึงนะครับมาเกตนำอยู่วิหน่อยๆอุ้ยเบรกครับอย่าลึกอะขอร้องโอเคครับบานนิดนึงครับไม่ลึกมากแล้วเปิดคันเร่งมาครับยางสไลด์ครับนี่ครับเบรกยากนิดนึงครับเรียบร้อยล้มไปแล้วรีกลับให้เร็วเลยโอ้ช่วงนี้ผมติดล้มนะครับจริงๆก็ไม่อยากติดหรอกแต่มันล้มอ่ะตามครับตามเสียระยะด้วยเมื่อกี้ล้มไปเฉยๆเลยนะยังได้สปอนเซอร์เป็นลัมโบกินี่อยู่นะครับติดที่ท้ายรถสำหรับดูกาติพาแม็กโอเคครับหูยางสไลด์หนักมากครับสังเกตที่ล้อหลังนี่ขึ้นเป็นสีแดงแล้วนะแต่ยางหน้ายังเขียวอยู่นะครับแสดงว่ายางไม่เกาะนะครับเวลาเปิดคันเร่งแล้วแบบล้อหลังสไลด์อะไรเงี้ยผมต้องระวังเรื่องการใช้คันเร่งมากกว่านี้เพราะว่าถ้าปล่อยฟรีหนักๆมาเข้าแล้วยางมันจะไม่เกาะนะเนื่องจากอุณหภูมิมันสูงเกินโอเคไปหลายๆสบายๆแล้วกันเนาะเลี้ยงอันดับ2ไว้แล้วกันเนาะคงไม่ถึงมาร์คมาเกสนะครับล้มไปทีนึงอภัยให้ผมด้วยลอสซี่ตรงนี้เรายกลึกได้หน่อยนึงเป็นไงไปดูกันโอ้โหล้นครับโอ้ลอสซี่ถึงเลยนะได้อยู่ครับตรงนี้ครับที่เดิมที่เราล้มและรอบนี้บานครับยางมันไม่เกาะเลยนะครับยางหลังมันร้อนมากอุณหภูมิมันขึ้นสีแดงหมดเลยนะครับโอ้ยล้อหลังเริ่มลื่นแล้วครับได้อยู่ครับประคับประคองให้จบเลสไปไฟนอลแลปแล้วขออภัยที่ช่วงนี้มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับโอเคเบาแล้วกันนะครับเบาอย่างนั้นไม่รอดแน่โอเคครับแจ็คมิลเลอร์ดูคติพาแม็กลายใหม่ของเรา
even though he didn't manage to win the race today, he still put on a great show. ผมไม่มั่นใจนะหมวกมันเป็นลายเดิมอยู่หรือเปล่ามันจะลายเดิมนะครับโมชั่นเบอร์เกมนี้ยังมีอาการหลอนๆอยู่นะตรงสไปเลอร์ของหมวก AGV นี่เป็นเกือบทุกคนครับรอสซี่ก็เป็นมิลเลอร์ก็เป็นPicking up again live from the track where the top three riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on the races to come. ครับของจริงรู้สึกว่าจะเป็นลอสซี่เนี่ยเข้าที่ผมจำไม่ได้ว่ะที่สองหรือที่สามน่าจะที่สองนะครับในปี2019ที่ผ่านมาโอเคครับก็วันนี้เอามาให้ดูประมาณนี้สำหรับการมารีวิวโมเดลรถแล้วก็ตัวลายของรถในเกมปี20เนาะแต่คิดว่าน่าจะมีอัปเดตเข้ามาอีกเรื่อยๆครับก็ต้องรอติดตามกันไปสำหรับเกมนี้นะครับก็วันนี้เอามาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปแล้ว